สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟีบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงการจับฉลากนะครับได้รู้ผลแล้วนะครับจับฉลากในการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับโซนเอเชียซึ่งมีทีมที่ถอนตัวไป1ทีมซึ่งเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียได้เปิดเผยแล้วนะครับว่าจับฉลากวันไหนและจะมีการแบ่งสายในศึกโอลิมปิกเกมส์โซนเอเชียเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับร้อยโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์2020รอบคัดเลือกโซนทวีปว่าจะมีการจับฉลากแบ่งสายของทวีปเอเชียในวันที่28ตุลาคม2562ที่ประเทศไทยเนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติต้องการให้ทุกทวีปเร่งประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นรอบคัดเลือกประเภททีมหญิงจะแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยส่วนประเภททีมชายจะแข่งขันที่เมืองเชียงเหมินประเทศจีนระหว่างวันที่7ถึง12มกราคมการจับฉลากอาจจะทำพร้อมกันทั้งชายและหญิงแต่ทั้งนี้ต้องดูว่าจีนจะขอจัดการเองหรือไม่ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติต้องการให้ทุกทวีปโปรโมทการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ละทวีปโดยในเอเชียประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกประเภททีมหญิงส่วนทีมชายประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพโดยจะจับในวันที่28ตุลาคมอาจจะจับฉลากของทั้งชายและหญิงพร้อมกันหรือจีนอาจจะขอจับเองเพื่อโปรโมทการแข่งขันในประเทศตัวเองแต่ถ้าแยกไปต้องดำเนินการโดยเร็วโดยภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทุกทวีปให้เร็วที่สุดณตอนนี้คำแนะนำการจัดการแข่งขันมาอยู่ในมือแล้วเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นเรื่องสิทธิประโยชน์การใช้โลโก้การแข่งขันมันจะเกี่ยวพันกับสิทธิประโยชน์ของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวซึ่งต้องระมัดระวังส่วนการจับฉลากแบ่งสายจะใช้วิธีเรียงแบบกระดูกมูโดยจะมีผู้แทนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเข้ามาคุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมและรวมไปถึงระบบการแข่งขันต่างๆเช่นวิดีโอชาเลนจ์การเก็บสถิติอีกด้วยการจับฉลากแบ่งสายจะใช้วิธีซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือที่เรียกว่าเซอร์เพนไทน์จะใช้อันดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019เป็นหลักจะเริ่มจากสาย A ทีมอันดับ1สาย B ทีมอันดับ2และทีมอันดับ3สาย A ทีมอันดับ4จะมีทีมยืน4ทีมที่เหลือจะจับฉลากเข้าหมดเจ้าภาพจะมีสิทธิ์เลือกทีมเข้าไปอยู่ในสายตัวเองได้1ทีมการจับฉลากในครั้งนี้จะมีผู้แทนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเป็นผู้ควบคุมไม่ให้เจ้าภาพจับเองในช่วงการแข่งขันทาง FIVB จะทำด้านเทคโนโลยีทั้งหมดอย่างวิดีโอชาเลนจ์จะใช้ HawkEye Score Sheet จะใช้ของ Data Project FIVB จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาควบคุมเองทั้งหมดเพื่อให้ความยุติธรรมกับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันส่วนประเทศเจ้าภาพจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งและที่พักทั้งนี้อาจจะมีปัญหากับทีมจากเอเชียบางทีมที่ไม่เคยเข้าร่วมในการแข่งขันเพราะจะต้องศึกษาวิธีการใช้แท็บเล็ตในการขอเวลานอกเปลี่ยนตัวขอชาเลนจ์ FIVB คงจะต้องทำ
คลินิกให้นะครับซึ่งเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลลูกยางเอเชียได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนประเภททีมหญิงอาจจะเหลือเพียง7ทีมเนื่องจากฮ่องกงขอถอนตัวทั้งนี้จะรอคำตอบจากนิวซีแลนด์ซึ่งมีสิทธิ์ว่าจะเข้าร่วมแข่งขันหรือไม่นะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนทีมหญิงยังไม่รู้ว่าจะเหลือเพียง7ทีมหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฮ่องกงขอถอนตัวออกไปซึ่งนิวซีแลนด์มีสิทธิ์เข้าร่วมก็ไม่รู้ว่านิวซีแลนด์จะเข้ามาแทนที่ไหมเพราะวันนี้เป็นวันที่ขีดเส้นตายให้คำตอบยืนยันเราจะได้เตรียมการจับฉลากได้อย่างถูกต้องส่วนทีมชายไม่มีทีมใดขอถอนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของร้อยโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่28เราจะจับฉลากกันเราจะจับฉลากว่ามีทีมไหนที่อยู่ในกลุ่มของประเทศไทยบ้างนะครับอันนี้ยอดก็มีข่าวอัปเดตนะครับเพียงเท่านี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ